สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนกรณีข่าวดาราสาวพิงกี้สาวิกาพร้อมด้วยคุณแม่และพี่ชายถูกควบคุมตัวส่งเข้าทัณฑสถานหญิงกลางในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex TD โดยศาลอาญามีคำสั่งยกคำร้องประกันตัวเนื่องจากคดีนี้มีอัตราโทษสูงมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนมากล่าสุดมดดำคชาภาได้เผยถึงพิงกี้ผ่านรายการแชร์ระบุว่าปัญหาของพิงกี้ที่หลายคนจับตามองว่าจะได้ประกันตัวหรือเปล่าซึ่งในวันนี้พิงกี้ร้องไห้เริ่มเครียดแล้วแต่พยายามจะไม่เครียดมากเพราะนางอยู่กับแม่ด้วยวันนี้เป็นวันที่5เป็นวันกักกันโรคเสร็จแล้วหลังจากนี้จะต้องย้ายตัวไปอยู่อีกสถานที่หนึ่งคือแดนแรกรับก็ต้องปรับตัวอีกพิงกี้ปรึกษาทนายขอยื่นประกันตัวอีกครั้งหนึ่งคือตอนนี้ที่สำคัญคือคนในบ้านของพิงกี้ถูกควบคุมตัวเข้าเรือนจำทั้งหมดเลยทำให้ยังไม่มีการแต่งตั้งทนายเนื่องจากวันที่เดินทางไปขึ้นศาลพิงกี้คิดว่าไปขึ้นศาลตามปกติปรากฏว่าทั้ง19คนที่เดินทางไปศาลวันนั้นทุกคนมีทนายหมดแต่ว่าศาลไม่ให้ประกันตัวเลยไม่มีใครได้กลับบ้านปรากฏว่าวันนี้ยังไม่แต่งตั้งทนายเพราะฉะนั้นจึงเกิดอาการเครียดว่าทนายที่จะดำเนินการให้พิงกี้ตอนนี้จะเป็นใครเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะประกันตัวตอนที่ยังไม่มีทนายโอกาสค่อนข้างที่จะริบหรี่